เห็นไหมใช่นะฟังดีฟังให้จบทีนี้ครับฟังใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นคำที่พูดแล้วพูดให้จบม้วนไม่งั้นลุงจะกลายเสียคนเออพูดทีละคำทีละคำให้ฟังอย่างเงี้ยทีนี้ขมวดปื้อเข้าไปฟังใหม่ฟังใหม่นะครับลุงเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครคําตอบสุดท้ายเนี่ยจะต่อรองนะครับคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงมีแต่ความเป็นอหังกาอธิบายมีทุกอย่างไม่เอาสักอย่างเดียวเมียก็มีลูกก็มีสวยแค่ไหนลุงก็ไม่เคยเห็นหรอกไม่เอาสักอย่างเดียวยิ่งใหญ่มากไหมครับยิ่งยงเพียงแต่ไปเห็นชาวบ้านนั่นเองออกจากรั้วรอบขอบชิดในวังเวียงวังไปเห็นคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายเกิดคําถามอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันพ่ออะไรวะนี่มันทั้งแก่เจ็บตายคําว่ายิ่งยงคํานี้มันเกิดขึ้นในกมลในกมลกมลแปลว่าใจนะครับในใจว่าเฮ้ยอย่างนี้อนาคตข้างหน้าพ่อกูเดี๋ยวตายแน่แม่กูตายแน่ประมาณนั้นแล้วต่อไปล่ะกูก็ตายเหมือนกันนะวะอ่ะนี่น่ะมันเกิดขึ้นในกมลทันทีแหละครับคือคนที่มีปัญญามันแค่เห็นนะให้รู้ไว้เห็นอะไรก็ตามเห็นหมูเห็นม้าเห็นไก่เห็นไก่เห็นปุ๊บมันขึ้นมาทันทีเกิดขึ้นในกมลมีคําถามว่าทําไมถึงแก่เจ็บตายนี่คำว่าความยิ่งยงในข้างในใจกูต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่จะไปหาคำตอบให้ได้ว่าแล้วก็ออกเดินป่าเลยตัดสินใจแม่งเลยใครทำไมอ่ะไปถามหาคำตอบถึงขั้นหนังติดเอ็นติดกระดูกอะไรบำเพ็ญทุกรกิริยายังไม่ได้นะนั่นดูคิดไปได้นะยังไม่ได้คำตอบนั่นผมว่านะเป็นนาทีสุดท้ายจึงจะได้คำตอบนี้มาเหมือนกับนาทีสุดท้ายที่เราจะตายจะรู้ทันทีว่าจะไปยังไงอ่ะเหมือนกันเลยเป๊ะอารมณ์เดียวกันเลยครับตรงนี้ คนทั่วไปนาทีสุดท้ายก็อยู่ในภาวะเนี่ยตายจะไปไหนนั่นแต่เจ้าชายทำไม่ใช่อ่ะนาทีสุดท้ายปุ๊บมันเหมือนจะมันพลิกกลับขั้วเลยห้วยห้วยเอ๊ะปิ้วเป้านั่นแหละครับภาวะพระพุทธเจ้าสถิตอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเป๊ะเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยนะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนเป๊ะเลยนะโหบรรยากาศเนี่ยน่าประทับใจมากครับเอาล่ะอีกครั้งหนึ่งย้อนนิดเนี่ยนอกจากจะบอกว่าเป็น